เรื่องบุญเป็นที่พึ่งนี้เป็นที่พึ่งได้เฉพาะตนไม่สับสนกันและกันหมายความว่าใครสร้างบุญไว้มากก็มีที่พึ่งมากสร้างบุญไว้น้อยก็มีที่พึ่งน้อยใครสร้างบุญที่อำนวยความดีในทางไหนก็ได้ที่พึ่งซึ่งมีผลดีในทางนั้นผู้ใดไม่สร้างบุญไว้เลยก็ไม่มีบุญคือไม่มีที่พึ่งเลยนั่นเองเรื่องที่พึ่งนี้ในสมัยที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาคนทั้งหลายเมื่ออยากจะได้ที่พึ่งอยากจะมีที่พึ่งไม่รู้จะไปหาใครพึ่งใครที่ไหนก็มักจะพึ่งประเภทต้นไม้ภูเขาพูดผีปีศาจเจ้าป่าเจ้าเขาตามที่ตนเชื่อถือแม้ในปัจจุบันนี้ผู้ที่ยังพึ่งสิ่งต่างๆดังกล่าวก็ยังหลงเหลืออยู่มิใช่น้อยจะเห็นได้จากการบูชาสักการะบวงสรวงกราบไหว้ขอโชคขอลาภบ้างขอความปลอดภัยบ้างขอสิ่งที่ตนต้องการบ้างจากต้นไม้หรือจากสิ่งแปลกประหลาดต่างๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากนั่นเองเรื่องนี้มีบาลีอยู่บทหนึ่งซึ่งเรามักจะได้ยินเสมอๆนั่นก็คือที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐของเราที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐของเราที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐของเราได้ใจความว่านอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วที่พึ่งอย่างอื่นๆที่ประเสริฐกว่าไม่มีอีกแล้วเหตุใดท่านจึงกล่าวอย่างนั้นก็เพราะว่าพระพุทธองค์นั้นเกิดมีขึ้นยากเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวกว่าจะเกิดกว่าจะมีแต่ละองค์กินเวลานานเป็นอสงไขยกับอสงไขยกับก็คือนานจนนับคำนวณไม่ได้เพราะผู้ที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องสร้างความดีสร้างบารมี10ทัศบ้าง30ทัศบ้างมากกว่าเหนือกว่าคนอื่นๆชนิดที่คนอื่นทำได้ยากหรือทำไม่ได้เลยเป็นเวลานานจนนับไม่ได้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาและตรัสรู้แล้วจึงชี้ทางวางหลักธรรมะแนะนำให้ปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติตามมีชื่อเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์บ้างเป็นอุบาสกอุบาสิกาบ้างตามฐานะของตนหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเสมือนแสงสว่างให้เห็นว่าทางไหนดีทางไหนไม่ดีทางไหนผิดทางไหนถูกอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขชั่วคราวอะไรเป็นสุขตลอดกาลเหตุเกิดของความทุกข์มาจากอะไรทำอย่างไรจะได้ความสุขเหล่านี้เป็นต้นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าดำเนินทางสร้างที่พึ่งอันประเสริฐเหนือกว่าที่พึ่งอย่างอื่นดังนั้นการยึดเอาพระพุทธเจ้ายึดเอาพระธรรมและยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่เกาะเป็นที่อาศัยเป็นที่พักพิงทั้งชั่วคราวและถาวรจึงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐด้วยเหตุผลที่ว่าที่พึ่งอย่างอื่นพึ่งกันได้ชั่วคราวมีความสุขชั่วคราวต่อไปอาจจะกลายแปรเปลี่ยนเป็นความทุกข์อีกได้ตัวอย่างเช่นการทำบุญแล้วบังเกิดในสวรรค์มีร่างกายเป็นทิพย์มีสมบัติเป็นทิพย์มีความสุขด้วยรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันเป็นทิพย์มีอายุผิวพรรณวรรณะเป็นทิพย์มีความสุขสบายเหนือกว่ามนุษย์มากมายแต่มีความสุขอยู่ชั่วเวลาที่บุญเก่ายังให้ผลอยู่เท่านั้นพอหมดบุญก็หมดความสุขต้องกลับมารับความทุกข์ต่อไปความสุขในสวรรค์จึงไม่ใช่ความสุขที่ถาวรไม่ใช่ที่พึ่งอันถาวรที่พึ่งที่ถาวรก็คือที่พึ่งที่น้ำท่วมไม่ได้ไฟไหม้ไม่ได้พายุถล่มไม่ได้ศัตรูหมู่อมิตรคิดทำลายล้างไม่ได้เป็นที่พึ่งซึ่งสร้างได้ยากแต่ก็พอสร้างได้พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะแนวการสร้างไว้แล้วที่พึ่งนั้นก็คือพระนิพพานพระนิพพานคือการดับกิเลสดับตัณหาได้จนสิ้นเชิงไม่มีเชื้อไม่ก่อกำเนิดเกิดอีกต่อไปคือไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปแล้วจึงจัดเป็นที่พึ่งอันถาวรและสูงสุด
การที่จะได้ที่พึ่งดังกล่าวนั้นถ้าว่าตามหลักภาษาบาลีในข้อที่ว่าสีเลนะนิพพุติงยันติผู้ที่จะถึงพระนิพพานได้เพราะศีลหมายถึงศีลเป็นคุณธรรมเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานได้จึงมีความรู้สึกเหมือนว่าพระนิพพานนั้นได้กันไม่ยากเพราะผู้ที่อยากไปถึงพระนิพพานต้องรักษาศีลให้ดีในปัจจุบันนี้มีผู้นิยมรักษาศีลกันมากมายวันหนึ่งหนึ่งสมาทานกันตั้งหลายครั้งก็มีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผู้ใดได้พระนิพพานไปแล้วบ้างอันที่จริงศีลเป็นเพียงที่พึ่งเป็นเบื้องต้นของคนที่หวังพระนิพพานดังพุทธภาษิตที่ว่าศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นเป็นเสมือนแม่ที่ให้กำเนิดเกิดกายแก่ลูกแก่คนที่ต้องการความดีทั้งหลายตามในนี้จะเห็นว่าถ้าไม่มีเบื้องต้นก็จะไม่มีเบื้องปลายถ้าไม่มีแม่ก็จะไม่มีลูกผู้ที่ไม่มีศีลแม้จะปรารถนาพระนิพพานอย่างไรก็คงไม่ได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าผู้มีปัญญาปรารถนาพระนิพพานจะต้องตั้งมั่นในการรักษาศีลแล้วบำเพ็ญสมาธิเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงจะถึงพระนิพพานได้ข้อนี้เป็นหลักการที่จะให้ได้ที่พึ่งอันประเสริฐและเป็นที่พึ่งที่ถาวรเป็นที่พึ่งที่มีความสงบสุขโดยส่วนเดียวเท่านั้นสรุปความตามที่กล่าวมาข้างต้นได้ความว่าที่พึ่งนั้นมี2 อย่างคือที่พึ่งภายนอกและที่พึ่งภายในเรื่องการทำบุญแล้วเป็นที่พึ่งได้นี้บางท่านไม่เข้าใจมักจะมองสั้นๆว่าทำบุญพระได้ของผู้ทำบุญเสียของไม่เห็นได้บุญอะไรเช่นบางท่านชอบเล่นหวยพอใกล้วันที่หวยออกก็ไปทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็ซื้อหวยก็โทษว่าบุญไม่เห็นช่วยอะไรเลยอย่างนี้เข้าใจผิดมีพระพุทธพจน์บทหนึ่งว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลกคำว่าปรโลกในอีกความหมายหนึ่งนั้นก็คือโลกข้างหน้าได้แก่โลกของผู้ที่ตายไปแล้วผู้ที่เคยทำบุญไว้บุญจะช่วยเขาได้ให้สังเกตดูว่าระหว่างเรากับคนอื่นที่มีความรู้พอๆกันมีความสามารถพอๆกันเข้าทำงานในสถานที่แห่งเดียวกันแต่คนใดคนหนึ่งมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าอีกคนหนึ่งมากระดับนายกับลูกน้องทีเดียวอย่างนี้ถ้าจะมองอย่างตื้นๆจะเหมาเอาว่าเขามีเส้นดีหรือมีลูกพี่ที่ดีเขาจึงเจริญก้าวหน้าได้เร็วกว่าตนแต่ถ้าจะมองในด้านของบุญกรรมจะเห็นได้ว่าการที่เขามีเส้นดีหรือมีคนอุปถัมภ์ดีนั้นเพราะเขาได้สร้างบุญเก่าหรือกรรมที่ดีในอดีตนั่นเองบุญเก่าหรือกรรมดีจึงช่วยหนุนเขาให้ได้พบกับสิ่งที่ดีๆมีคนรักชอบใจอุปถัมภ์ช่วยเหลือเขาจึงเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เร็วขึ้นโบราณท่านกล่าวไว้ว่าแข่งเรือแข่งพายพอแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้นั่นก็เป็นผลของบุญเก่านั่นเองเมื่อเราอยากมีบุญเก่าก็ต้องรีบสร้างบุญใหม่ไว้จะได้เป็นบุญเก่าในภพหน้าหรือในอนาคตต่อๆไปดังนั้นท่านที่ต้องการที่พึ่งในทางทรัพย์สมบัติจงสร้างแต่กรรมดีหรือบุญด้วยวัตถุทานท่านที่ต้องการที่พึ่งทางปัญญาจงสร้างที่พึ่งด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมะฟังแต่สิ่งดีๆมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นตลอดจนเจริญสมาธิปัญญารักษาใจให้มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีตลอดไปผู้ใดให้ธรรมะเป็นฐานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยชัยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเทอญช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักเคารพนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ